สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเปิดเผยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะให้เยาวชนอายุ18ปีเลือกตั้งได้ทั้งที่คนกลุ่มนี้ยังต้องขอเงินจากพ่อแม่อายุ18ยังเลือกตั้งได้ใช่ไหมทั้งที่ยังขอเงินพ่อแม่แต่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ผมจะบอกให้ยังไม่มีสติยังคิดวิจารณญาณเฮกันไปเฮกันมาเลือกนู่นเลือกนี่เลือกไม่เป็นกันสรุปผลกระทบต่อประเทศชาติเลือกพรรคไหนเข้ามาก็เต็มผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปทะเลาะเขาที่นู่นที่นี่เดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็ขายเบียร์เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ผิดกฎหมายหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีการกราดยิงภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คิดเห็นอย่างไรกับการให้เยาวชนอายุ14ปีรับโทษแบบเดียวกับผู้ใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าประเทศจีนมีความก้าวหน้าเรื่องนี้มากเพราะให้เยาวชนอายุ12ปีที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญรับโทษแบบผู้ใหญ่ได้ก่อนจะพูดถึงประเด็นสิทธิเลือกตั้งของเยาวชนอายุ18ปีท่านคะในฐานะอดีตผบ.ตร.เรื่องของการดำเนินคดีกับเด็กอายุ14ปีเยาวชนคดีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีคือผมจะไม่ยุ่งเรื่องกระดงคดีเรื่องเกี่ยวหรอกแต่ผมเคยพูดไว้ว่านโยบายพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องนี้คืออะไรนะเก็บอาวุธหยุดความตายซึ่งพรรคอื่นไม่มีนโยบายของผมเรื่องอื่นเยอะแยะพรรคอื่นมันลอกไปหมดอ่ะมันมีเงินมากกว่าเสียงมันดังมากกว่ามันโฆษณาคนก็นึกว่านโยบายของพรรคโน้นพรรคนี้แต่ไปดูดิลอกของผมลอกผมไงนโยบายพวกที่มันลอกไว้ของผมมีตั้งแต่ปี62นู่นไอ้พวกนี้เพิ่งมาใช้66ลอกผมหมดใช่มั้ยแต่นโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยผมเพิ่งเริ่มปีนี้ใช่ไหมนะครับแต่ไม่เลือกผมเดี๋ยวที่ไม่เลือกผมผมก็เลยไม่มีโอกาสแต่นี่ผมก็บอกคุณอนุทินไปแล้วในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยคุยกับชาดาไปแล้วนะครับก็เคยเอานโยบายพี่ไปใช้ดินะเดี๋ยวพี่จะช่วยจัดการให้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆนะกระทรวงมหาดไทยนะแก้กฎหมายพรบอาวุธปืนนะเรียกเก็บวุฒิให้หมดใครมีวุฒิถูกกฎหมายจ่ายเงินคืนเข้าไปใครผิดกฎหมายปืนเถื่อนน่ะเก็บให้หมดใช่ไหมภายใน6เดือนนะถ้าใครยังมีวุฒิปืนอยู่เอาวุฒิปืนไปใช้นะไปทำร้ายใครยิงใครเอ้ยจะแค่เจออาวุธก่อนจำคุกตลอดชีวิตถ้าวุฒิปืนไปยิงใครเจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายประหารชีวิตเอาไหมกับบีบีกันมันไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยก็แหมก็คุณเฉยๆมันจะผิดกฎหมายได้ไงคุณก็ต้องทำดิงานเขาบอกให้เป็นฝ่ายรุกเขาไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมผมไปนาแกนอนอยู่ในที่สภ.ก็ได้นอนอยู่ในฐานก็ได้ไม่ไปปราบผู้ก่อการร้ายก็ได้แต่ผมไปเห็นไหมหรือผมมาทำงานปราบปรามโจรผู้ร้ายปราบปรามนะไอ้เปาะเหรอหมอมึงเจ้าพ่อเหรอกูไม่รอมึงหรอกกูจัดการมึงไอ้ปอมึงเจ้าพ่อเหรอกูจัดการมึงอะไรเงี้ยต้องเป็นฝ่ายรุกไม่ใช่ตั้งรับไอ้นี่จะบอกไอ้ปืนนี้ผิดกฎหมายไหมมันผิดจะต้องมารอตั้งรัฐทำไมก็เก็บอาวุธก่อนใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็เก็บให้หมดแก้ไขมันไม่ใครไม่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนอกมานี่ไม่มีอาวุธมันจะยิงกันได้ไงใช่ไหมแสดงว่าในมุมของท่านอาจจะมีการหรือว่าจะต้องทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาหรือว่าการซื้อแบงกันเออไอ้แบงกันนี่มันเรื่องเล็กเก็บอาวุธให้หมดแล้วก่อนเถอะนะไอ้แบงกันนี่มันสมมติว่ามันเพิ่งเกิดรายนี้รายเดียวไอ้ยิงฆ่ากันตายมันมีเท่าไหร่ละมีทุกวันนะจะไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมั้งไม่เป็นข่าวมั้งใช่ไหมนะถ้าผู้ที่บริหารประเทศไม่เด็ดขาดกล้าหาญไม่มีทางจะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรอกนะโอเคนะครับที่มีกรณีเสนอให้ลดอายุผู้กระทำผิดให้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่ลงมาเนี่ยอายุของเยาวชนอ้าวไม่เลยจีนมันก้าวหน้าไปแล้วมันอายุ12นั่นเองใช่ไหม14ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับนะก็แหมอายุ18ยังเลือกตั้งได้แล้วนะใช่ไหมทั้งที่ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยใช่ไหมแต่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายทุกวันเนี่ยนะผมจะบอกให้
ยังไม่มีสติยังคิดวิจารณญาณเลยเฮกันไปเฮกันมาเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องไม่เป็นกันสรุปผลก็ทบต่อประเทศชาติเลือกพรรคไหนอ่ะโอ้โหเข้ามากันเต็มผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปทอดโลกเข้าที่นู่นที่นี่เดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็ขายเบียร์เดี๋ยวก็ไปนู่นนี่โอ้ผิดกฎหมายหมดนะยิ้มแล้วรู้ว่าพรรคไหนนะนะครับโอเคครับนะโอเคครับนะขอบคุณนะครับเนี่ยถ้าเลือกพรรคพี่น้องไม่ต้องมุ่งเก่งและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ